อเคโอเคโอเคทุกคนตื่นตัวมาในอีกไม่กี่วินาทีนะครับครีโอดอปจะลงมาจากฟ้าแล้วฮะเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยไม่น่ามีปัญหาหรอกไม่น่ามีปัญหาจริงไม่น่ามีปัญหาครับไม่น่าตายเนี่ยฮะมาสิบสวิตริทแล้วก็อีกแป๊บเดียวนะฮะจะมาแล้วครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนครับเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนผมมีเทคนิคนะคือออกมาแล้วโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนเอาซันแล้วกันโอเคโอเคเอาซันก่อนผมมีเทคนิคนะครับก็คือให้เราเล่นตัวหลักของเรานะแล้วก็ไปเล็งฆ่าจักรนอตก่อนนะครับไปเล็งฆ่าจักรนอตก่อนนะครับเพราะว่าเวฟ3นาทีนะครับจะมีจักรนอตเกิดทั้งหมดประมาณ2ครั้งนะครับครั้งแรกคือตั้งแต่เริ่มเวฟเลยนะครับให้เราทำการเอาจุด50ไปถล่มหัวมันก่อนนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเอาทิมเบอร์วูฟนะฮะเอาทิมเบอร์วูฟยังไงวะข้างล่างใช่ไหนนี่โอเคมาโอเค2วิจักรนอตเกิดไหนวะข้างหน้าหรือเปล่าไหนดูดิมีไหมนั่นไอ้อ้วนอยู่นู่นโอเคโอเคมาเอ้ยโอ้ยซันมือนิ่งนิ่งมือนิ่งนิ่งมือนิ่งนิ่งเอ้ยเอาไม่โดนเอ้ยเฮ้ยรีโหลดรีโหลดเร็วเอ้ยนั่นหนึ่งเอ้ยโอเคเข้าหัวเลยเอ้ยโอเคโอเคโอเคทีนี้ครับเราก็รอนะครับตอนช่วงนี้เนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอะไรครับมันยังสบายอยู่นะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเวฟนะครับแต่ข้างหลังบ้านเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดปัญหาแล้วโอ้เข้ามาได้ไงวะหึเข้าได้ไงวะไม่มีใครกันหลังบ้านเลยเหรอไม่มีใครกันหลังบ้านเหรอเอาเพิ่งมาเพิ่งตื่นกันเหรอเฮ้ยฮัลโหลอะไรวะเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวบ้านก็แตกกันหรอกโอเคหลังจากจัดการจักรนอตได้ประมาณหนึ่งนะได้ตัวหนึ่งนะครับก็รอสักประมาณ1นาทีสุดท้ายนะครับมันจะมีเวฟซอมบี้ขนาดใหญ่โผล่มาอีก1เวฟนะครับก็ณช่วงนี้นะให้ทำการเดินตรวจสอบรอบบ้านนะครับว่ามีฮอตโซนตรงไหนบ้างนะครับฮอตโซนคืออะไรฮอตโซนคือจำนวนเป็นจุดที่ซอมบี้เนี่ยจะมารวมกลุ่มโดยเฉพาะนะครับส่วนมากก็อยู่ประตูหน้าบ้านแล้วก็ประตูหลังบ้านนั่นแหละแต่บางบ้านนะครับจะมีฮอตโซนแปลกๆก็คืออย่างบ้านนี้เนี่ยมันจะมีฮอตโซนก็คือตรงด้านขวานะครับตรงรั้วด้านขวาเนี่ยตรงที่ผมเอารถไปแปะเห็นไหมนะฮะไอ้ตรงนั้นนะครับคือฮอตโซนนะตรงนั้นนะครับผมแนะนำว่าให้เราเอารถหรืออะไรก็ได้เนี่ยเอารถดีกว่ารถดีกว่านะครับเอารถไปแปะไว้นะไปแปะไว้นะครับก็มันจะช่วยให้ซอมบี้ไม่สามารถเข้าตรงช่องนั้นได้นะครับแล้วก็เข้าประตูมันจะเข้าประตูแทนนะครับผมแนะนำว่าให้ทำแบบนั้นนะถามว่าให้เอารถไปปิดประตูไหมก็ทำได้นะครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่จักรนอตเนี่ยเดินชนรถแล้วก็รถก็บินข้ามแมปไปเลยนะครับอันนี้เคยเจอโดยส่วนตัวแล้วก็ทางคอมมูนิตี้ก็เคยเจอกันมานะครับในแพทเก่าๆตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันแก้หรือยังแต่ว่าตอนนี้ชิบหายแล้วฮะ1นาทีสุดท้ายแล้วครับโอเคโอเคทุกคนไหวอยู่ครับทุกคนไหวอยู่นะฮะคอนโซลกลายเป็นด้านหน้าบ้านแล้วว่ะไม่น่ามีปัญหาเลยครับไม่น่ามีปัญหาเลยครับนะผมไม่เห็นจักรนอตเลยว่ะไปไหนเนี่ยเอาเฟรอลมาเฟรอลมาเดี๋ยวไหนเฟรอลในบ้านเหรอเอาโอเคโอเคไหนทีเดียวโอ้ยตายยากจริงเว้ยโอเค20วิจักรนอตไม่โผล่แปลกจังเลยแปลกจังปกติต้องมา2ตัวนะ10ซีลิสมันต้องมา2ตัวนะเอ๊ะทำไมมาตัวเดียวอ่ะอะไรอ่ะไม่หนุกเลย ไม่หนุกเลยอ่ะไม่ตื่นเต้นเลย Wandering Trader มีคนมาขายของแล้วอะไรวะไม่เห็นหนุกเลยปริงโอเคเรียบร้อยครับทุกคนปลอดภัยดีและคลีโอดอปก็ได้ลงสืบและสู่พื้นเรียบร้อยแล้วครับไหนเอ่ยอยู่ไหนไม่ใช่นี่เควสอยู่นี่โอ้โหแล้วไปเกิดตรงนั้นเลยนะโอเคเดี๋ยวค่อยแวะไปเอาแล้วกันไม่หนุกเลยอะอะไรวะไม่หนุกเลยอะโอ้ผมนึกว่ามันจะบู๊หนักกว่านี้อะไรวะอุตส่าห์ใช้พอยต์ตั้ง500เลยนะในการเรียกเฮ้ยไม่หนุกเลยอะอะไรวะปกติผมจะเจอจักรนอต2ตัวนะ Massive Seed Wit แบบนี้เนี่ยทั้งที่แบบบ้านโดนบุกแล้วก็คลีโอดอปนะครับมันจะเจอแบบนี้นะก็ทำไมถึงมาแค่ตัวเดียวอันนี้สงสัยเหมือนกันพวกเราจะเจอ2ตัวไม่เป็นไร
เรียกอีกรอบแม่งเลยดีกว่ามาเรียกรอบดีกว่าครับมาโอเคอย่าไปกลัวดิโธ่แล้วรอบนี้มันไม่สนุกรอบหน้าก็ต้องสนุกดิวะแล้วผมจะไปแคร์เฮียอะไรล่ะไม่ต้องกลัวจะไปกลัวโธ่แม่แค่แมสซีฟซีรีส์เองโธ่เอ้ยมามันจะไปยากอะไรวะโดนบุก2รอบติดมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกมาเร็วเข้ารีบกลับด่วนๆเฮ้ยๆๆโบรเธอร์นอนอยู่เอ้ยผมแม่งโคตรเกลียดเลยอ่ะโบรเธอร์แบบนอนแบบเนี้ยบางทีคือถ้านอนแบบเนี้ยโอเคเกลียดในแบบยอมรับได้ว่ามันไม่ควรมาเป็นแบบนี้แต่มันมีอีกทีนึงก็คือแบบเราเลี้ยวรถเข้าแบบเข้ามุมเงี้ยแล้วมันไปเกิดตรงมุมอ่ะแม่งโคตรเหี้ยเลยอ้าวเดี๋ยวๆๆจอดรถยังไม่เข้าซองเดี๋ยวๆเอาใหม่เอาใหม่โอเคกลับไปนิดนึงโอเคไอ้โบรเธอร์พวกนั้นน่ะคือผมโคตรเกลียดเลยอ่ะแบบมันนอนอยู่ตามมุมถนนเนี้ยหัวโค้งอ่ะแล้วมันมองไม่เห็นน่ะแล้วพอแบบเลี้ยวปุ๊บระเบิดปุ้งโอ้โหกูจะบ้าตายคือแบบเฮ้ยโอเคเหลือเวลาอีกนิดหน่อยฮะตอนนี้ก็ใช้เวลาในการที่จะดูรอบบ้านนะครับว่าไปอู้ชื่ออะไรเนี่ยมาตามเสียงแตรของข้าพเจ้ามาให้ซันกูยิงหัวเล่นมาเอ้ยยิงทียิงสิเอาอู้กระเด็นเลยเอ้ยไอพวกนี้น่ายิงไม่เข้าเดี๋ยวข้างให้โอเคที่เหลือจัดการโอเคตัดไป2ตัวยิงให้โดนดิยิงให้โดนดิอู้มาแล้วครับครีโอดรอปมาแล้วครับโอเค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 มาเดี๋ยวผมเอาเมกาโลดอนนะครับไปแปะประตูไว้นะก็น่าจะกันได้แหละน่าจะเปลี่ยนฮอตโซนให้มากะให้กลายเป็นด้านหน้าบ้านนะครับก็ดีแล้วโอ้ยเดี๋ยวเลยเข้าไปอีกโอเคเร็วถอยเร็วโอเคครับเรียบร้อยมาทีนี้ฮอตโซนน่าจะเปลี่ยนไปเป็นด้านหน้าเลยครับเพราะว่าด้านหลังซอมบี้มันเข้าไม่ได้นะฮะมันปีนรถตรงนี้ไม่ได้นะยกเว้นเฟรลนะครับเอ้ยเฟรลขึ้นได้ไหมตรงนี้ผมไม่เคยเห็นมันขึ้นนะรถเนี่ยรถบัสทางเข้าด้านนี้ครับไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นมาครับซอมบี้ซีดรอบที่2แมสซีฟนะครับ3นาทีเหมือนเดิมโอเคมาเดี๋ยวเอาทิมเบอร์วูฟโอเคมาไปหาจักรนอนครับอยู่ไหนเอ่ยไหนเอ่ยฮัลโหลไหนเอ่ยอ่ะมาเอ้ยทีหนึ่งเอ้ยรีโหลดเร็วรีโหลดโอ้โหยัดแม็กนานจริงๆมาเอ้ยโอเคโอ้ยเรียบร้อยครับทีนี้ก็สบายไปอีก1นาทีท่วนโอ้ยแต่เมื่อกี้ไม่น่ายิงครีโอแหละยิงครีโอปุ๊บเสียงดังเลยแล้วปืนแม่งโคตรไม่แม่นเลยครับครีโอ SMG อันนี้เนี่ยผมไม่แนะนำให้เอามานะแต่ว่าผมเอามาเพราะว่ากระสุนมันเยอะไงกระสุนมันเยอะนะคือเอาจริงอ่ะปืนเนี่ยมันดีเฉพาะในโหมด Daybreak แต่เอามาเล่นในโหมดนี้เนี่ยแม่งกระจอกนะฮะมันแบบกระจอกมากนี่เนี่ยเป้าแม่งโคตรบาดเลยถ้าแบบไม่มีสกิลกันจริงๆนี่คือแบบยิงไม่โดนเลยเนี่ยเฮ้ยไม่โดนเลยเฮ้ยคอแฮเฮียอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวปืนเฮียอะไรเนี่ยมึงนอนยิงไหมเป้าจะได้หุบอะไรเงี้ยโอ้ยแม่งไรสาระจริงๆเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเป็นเอ็กโค S4 ดีกว่ามาเดี๋ยวโหลดทีมแม่งก่อนนั่นแหละมาเหลืออีก18วินะครับ18วิเท่านั้นจะเข้าสู่เวฟใหญ่อีกเวฟหนึ่งนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเรามาประจำการที่ฮอตโซนด้านหน้าบ้านแล้วครับน่าจะไม่ยากเลยน่าจะไม่ยากเลยครับอีก5วิ4 3 2 1โอเคมาเวฟสุดท้ายครับเวฟสุดท้ายจะน้องจะเกิดไหมจะมาไหมอู้เสร็จแล้วโอเคมาโอเคโรทีฟฮึบอ้าวโอ้โหพื้นต่างระดับโรทีฟไม่ได้เฮ้ยโอ้เดี๋ยวสัตว์ส่งพิมพ์บังประตูกูทำไมเนี่ยเฮ้ยแม่งเอ้ยโอ้มาแล้วครับยักษ์น้อยมาแล้วอยู่ฝั่งนู้นถ้างั้นเดี๋ยวยิงได้ไหมยิงลอดรูไม่ได้ฮิตบ็อกรถแม่งโคตรสั้นตีเลยเดี๋ยวไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวยังไงมันยิงไม่ได้อ่ะ
นี่ก็น้องอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวๆสิบวิสิบวิครับสิบวิสิบวิซอมบี้จะหยุดเกิดแต่มันจะไม่หยุดเกิดถ้ามันยังแหกทางอย่างมาแล้วอย่าวิ่งยานะยา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 เดี๋ยว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 หยุดก่อนหยุดก่อนช็อตโตมาเตะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนครับขึ้นก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวคือด้านหน้าข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างโอเคโอเคทุกคนอยู่ตรงนู้นกันหมดแล้วครับเดี๋ยวเฟรลแต่รอบมึงฟรีนะมึงโรมฟรีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนหัวทีวะเออเร็วๆทีนึงเร็วๆเออโอเคยิงหัวเลยหัวโอเคมาแล้วน็อตเหลือตัวเดียวเท่าตัวเดียวเท่าตัวเดียวเท่ามามาโอ้โหมีใครเป็นอะไรไหมมีใครเป็นอะไรไหมมีใครเป็นอะไรไหมตอนนั้นไม่ได้มีโอ้โหนัดหนึ่งเชี่ยต้องยิงว่ะนัดหนึ่งเออโอเคหมดเออเออเกาหลังเกาเฮ้ยโอ้แม่เจ้าเจมี่หลบได้ไงวะโอ้โอ้อายาน่าใจเย็นใจเย็นเฮ้ยยาจะปล่อยไม่ครัวกูโอเคโอเคโอ้ยมีคนติดเชื้อมีคนติดเชื้อใครวะใครวะใครติดเชื้อใครอายาน่าติดเชื้อโอเคโอ้ห้านาทีเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่มีแบบเชี่ยไม่มีเพจเซมเพิลเดี๋ยวต้องไปฟาร์มด้านหน้าแล้วเดี๋ยวต้องไปฟาร์มด้านหน้าแล้วเชยฝากเร็วสั้นเร็วชีวิตเพื่อนเหลือแค่ไม่ถึง5นาทีคุณหมอบอกว่าเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วเร็วโอเคโอเคพอแล้วมาสร้างโอเคมาเปลี่ยนตัวปุ๊บอาญาณะโอเคเหลือโอ้รีบลุกเร็วเร็วๆแอนิเมชันมึงช้าเกินไปไหมไอ้เหี้ยเอ้ยเร็วโอเคโอเคโอเคโอ้โอ้ยไข่อ้วกอยู่นะโอ้ยโอ้ยรอดตายรอดตายโอ้ยเกือบไปแล้วนี่ถ้าด้านหน้าแบบไม่มีเศษพวกบัตรเพลย์แซมเปิลหล่นอยู่นะอายาน่ามีหวังแบบไปหวั่นแน่ๆไปหวั่นแน่ๆโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยแต่ถือว่ารอบนี้สนุกครับรอบนี้สนุกมากรอบนี้สนุกมากโอ้ยนะฝากไปถึงน้องคนนั้นด้วยนะครับสาแก่ใจแล้วใช่ไหมเกือบตายให้ดูแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยหลังจากนี้ผมคงต้องออกไปฟาร์มเพลย์ฮาร์ดนอกรอบแล้วครับคือไม่มีบัตรเพลย์แซมเปิลไม่พอแล้วมันโคตรแย่เลยว่ะคือผมว่าผมไม่เอาไฟเออร์สเตชันแล้วเพราะว่ามันแบบยังไงอ่ะผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากดูบ้านลุนกาดมากกว่ามั้งไม่รู้คลิปเองนะคือไอ้บ้านไฟเออร์สเตชันอ่ะมันมีฟาซิลิตี้ที่ค่อนข้างเอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันสบายเกินไปผมคิดว่ามันสบายเกินไปผมจะไม่อยู่ผมจะย้ายไปอยู่บ้านลุนการ์ดแลมเบอร์มิลนะครับก็เป็นโรงเลื่อยไม้อะในเมืองซอเยอร์ครอสซิ่งนะครับก็บ้านนั้นนะมีจุดเด่นก็คือมีร้านสล็อตทั้งหมด5สล็อตนะครับโคตรเยอะเลยนะเฮ้ย5หรือ6หลังบ้าน หลังบ้าน4ข้างด้านขวา1โอเค5น่าจะ5ถ้าจำไม่ผิดโอเคนะฮะก็เป็นบ้านที่เราเล่นฟาซิลิตี้ขนาดใหญ่ได้เยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าสามารถสร้างลีดเดอร์โปรเจกต์ได้ครบทั้งหมด4คนเลยนะฮะก็เนี่ยนะฮะบ้านนี้แหละครับลุนการ์ดลัมเบอร์มิลนะฮะสภาพรอบบ้านก็คือแบบติดถนนมากแล้วก็ซอมบี้นี่เดินผ่านกันทุกวันนะซอมบี้เดินผ่านกันทุกวันแบบเยอะมากนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเคลียร์ก่อนซอมบี้เยอะไหมไม่น่าเยอะหรอกน่าจะน้อยนะฮะเอ้าไม่โดนโอเคโอเคบ้านนี้ก็ถามว่ามันใหญ่ไหมมันใหญ่นะมันใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่ามันติดกับถนนแล้วก็ตรงด้านขวาด้านขวานะครับคือเนี่ยด้านหน้าตรงนี้ข้างหน้านะครับคือมันเป็นแม่น้ำนะมันเป็นแม่น้ำเล็กๆเป็นทางน้ำนะครับซึ่งมันจะต่อกับเมืองด้านในนะครับทำให้ซอมบี้เนี่ยเวลามันบุกบ้านนะครับมันจะมาจากทางนั้นได้นะฮะสรุปคือบ้านนี้แม่งฮอตโซนอย่างเยอะครับบ้านนี้ฮอตโซนเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะแบบเยอะเยอะแบบโอ้โหแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ากูอยากอยู่ไงล่ะมาเรียบร้อยครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วโอเค
พาร์ทนี้แม่งเดือดจริงๆโอเคครับทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับแหมเกือบตายไป1คนเกือบตายไป1คนนะครับก็แมสซีฟซีดริททั้งหมด2ครั้งติดกันนะครับคือมันทำติดกันติดกันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเรียกครีโอดรอปลงมานะครับแล้วก็พาร์ทนี้มันผิดพลาดก็ตรงที่ว่าบ้านของผมเนี่ยแม่งคือโดนบุกไปก่อนแล้วรอบนึงตั้งแต่ผมเข้าเกมมาก่อนจะกดทายนะครับแล้วก็คือตอนนั้นอะคลีโอรีเลย์มันยังไม่มาเลยอ่ะแบบคลีโอดรอปยังไม่มานะครับเพราะงั้นมันเลยเสียดายแบบมันไม่ได้ติดต่อเนื่องกันเพราะงั้นผมเลยเรียก2ครั้งนะฮะก็ชดเชยไปนะครับชดเชยกันไปสำหรับพาร์ทหน้านะครับก็อาจจะรู้เก็บตกนิดหน่อยแล้วก็เตรียมตัวย้ายไปยังมาร์คิวบาเล่นะครับก็เป็นแมปต่อไปนะสำหรับโปรเจกต์สกายริมนะครับก็เดี๋ยวจะมีประกาศออกมาเพิ่มนะครับแล้วก็ณตอนนี้นะวางแผนไว้ว่าจะทำเป็นชาเลนจ์แล้วก็มีเล่าเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในสกายริมนะครับก็เดี๋ยวรอรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเจอในพาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับ